ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้วสายหวานคนไหนกำลังมองหาร้านดีๆขนมอร่อยๆบรรยากาศน่ารักน่ารักหวานๆสไตล์เกาหลีอยู่แล้วก็แวะมาที่ร้านซินเทดนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับที่นี่นะฮะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมว่าเหมาะกับการจัดปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ wow. เข้ามาในร้านนะครับซินเทดแคนทีนนะฮะบอกได้เลยว่าบรรยากาศสีชมพูสวยงามแบบนี้นะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าขนมของเขาเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนครับมาที่ร้านซินเทดแคนทีแล้วนะครับสายหวานทุกคนนะฮะนอกเหนือจากบรรยากาศสวยๆแบบนี้อยากให้ลองสั่งนะฮะขนมหวานตามนี้เลยครับอร่อยแน่นอนเมนูแรกครับคัพชีสเค้กนะครับด้านล่างนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นบิสกิตนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวชีสเค้กอันต่อมานะครับอันนี้อยากจะแนะนำจริงๆครับด้านนอกนี่ดูสวยหรูมากทีเดียวนะฮะอันนี้คือเค้กพีชครับพีชเนี่ยในประเทศไทยไม่ค่อยมีใครเอามาทำเพราะว่ามันหอมมันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่มีมาที่เมนูเครื่องดื่มบ้างนะครับอันนี้ผมขอแนะนำเลยถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะฮะกับบับเบิ้ลกัมโซดานะครับเป็นโซดานะฮะซ่าๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวไซรัปบับเบิ้ลกัมแล้วก็จะมีตัวมะนาวเข้าไปด้วยมันทั้งจะเปรี้ยวหวานแล้วก็ซ่าต่อมาครับอันนี้อยากให้ลองทานกันนะครับจะเป็นคุกกี้แอนด์ครีมมินชิพนะครับก็หลักๆคือจะเป็นบิสกิตช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยกันนะฮะก็ปั่นรวมกับตัวมิ้นท์แล้วก็ตัวช็อกโกแลตชิพด้านบนก็จะมีวิปปิ้งครีมบีบมาแบบไม่อั้นแบบนี้เลยนะฮะอยากให้เห็นไปพร้อมๆกันคือเมื่อกี้พอกดลงไปปุ๊บเรารู้เลยว่าชีสมันนุ่มมากๆโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากคือแน่ๆแหละคือมันเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วกับตัวชีสเค้กที่ข้างใต้เป็นบิสกิตแต่ที่ซินเทดแคนทีนะฮะอยากจะบอกว่าชีสเค้กเนี่ยแบบนุ่มละมุนมากรสชาติและกลิ่นของเขาอ่ะผมคิดว่าหลายๆสีอ่ะมันน่าจะมีหลายๆกลิ่นหลายๆรสด้วยมันลงตัวมากเลยนะฮะคุณผู้ชมอยากให้มาลองจริงๆครับเมนูต่อมาครับอันนี้จะเป็นเค้กพีชนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะน่าทานขนาดไหนอย่างที่เห็นนะฮะคุณผู้ชมเค้กพีชของเราจะเป็นเค้กนะครับหลายๆชั้นเลยนะฮะแล้วก็จะสลับด้วยตัวครีมนะฮะแล้วก็จะมีพีชด้านบนนะฮะก็จะเป็นเกรซไอซิ่งนะฮะแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันเลยด้วยความที่เค้กของเขาเนี่ยมีหลายชั้นแต่ละชั้นก็จะขั้นด้วยตัวบัตเตอร์ครีมดังนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าร่วนๆไม่แห้งเกินไปแล้วก็ตัวพีชเนี่ยก็จะมีให้เราแบบได้เคี้ยวนะเป็นชิ้นๆเลยแต่ที่ชอบที่สุดเลยสำหรับตัวพีชเค้กอันนี้นะฮะก็คือตัวเกรซไอซิ่งที่เขาเคลือบมันเพิ่มความหวานมันเพิ่มกลิ่นนะฮะอร่อยจริงๆฮะอันนี้มาที่เมนูเครื่องดื่มครับอันนี้คุกกี้แอนด์ครีมมินท์ชิพนะครับอยากให้มาลองนะครับหลายๆคนนะฮะอาจจะแบบไม่เคยลองตัวที่เป็นมิ้นท์อันเนี้ยถือว่าเป็นมิ้นท์ที่ทานง่ายแล้วก็อร่อยมากเพราะว่าเป็นคุกกี้แอนด์ครีมนะฮะจะมีคุกกี้ช็อกโกแลตด้วยแล้วก็มีตัวช็อกโกแลตด้วยเรื่องของมิ้นท์เนี่ยมันแค่มันเหมือนเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเท่านั้นแต่ว่าเบสหลักจริงๆเนี่ยมันยังเป็นในเรื่องของช็อกโกแลตนมอยู่อยากให้มาลองจริงครับอร่อยจริงๆอันนี้เขาทำได้ลงตัวมากอีกหนึ่งเมนูครับบับเบิ้ลกัมโซดาครับก่อนทานเราต้องคนนิดนึงนะฮะให้ตัวไซรัปมันกระจายนิดนึงโอ้โหสุดยอดอ่ะสดชื่นนะฮะซาบซ่านมากแล้วก็ตัวไซรัปของเขาอ่ะมันมีความหอมมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกลิ่นแบบผลไม้รวมมันลงตัวมากแล้วมันหอมอร่อยหวานแต่เขามีตัดเปรี้ยวนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยอยากให้มาสั่งจริงๆได้เมนูซ่าๆแบบนี้ชื่นใจทีเดียวครับส
สำหรับร้านซินเทจแคนทีนนะครับตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย10ครับตรงข้ามกับศูนย์หนังสือจุฬาเลยครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินครับสายหวานทุกคนนะครับอดใจรอกับเมนูอร่อยๆสักครู่เดียวครับเพราะผมเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะซื้อของจากตลาดเยอะทีเดียวครับเมนูวันนี้ต้องอร่อยแน่นอนติดตามชมกันให้ได้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคุณผู้ชมปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาเราก็น่าจะมีขนมเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่เรารักหรือเตรียมไว้สำหรับเพื่อนฝูงที่จะมารับประทานกันที่บ้านจริงไหมคุณผู้ชมอาจารย์เลยเตรียมไว้นะเค้กส้มปีใหม่ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความอร่อยกับเมนูเค้กซานตาคลอสกันดีกว่านะครับเริ่มจากการทำเค้กซานตาคลอสกันเลยนะครับผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยการเตรียมไว้ก่อนครับตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสตีด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนกระทั่งครบลดความเร็วลงต่ำใส่ส่วนผสมแป้งเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานแล้วตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเค้กออกเป็น2ส่วนทาด้วยแยมสตรอเบอรี่ประกบเค้กอีก1ส่วนเตรียมไว้นะครับจากนั้นเรามาทำบัตเตอร์ครีมนมกันครับผสมบัตเตอร์ครีมกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันแบ่งบัตเตอร์ครีม250กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเตรียมไว้ปาดก้อนเค้กครับส่วนบัตเตอร์ครีมที่เหลือเตรียมไว้สำหรับตกแต่งนะครับสุดท้ายเคลือบก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมชมพูตกแต่งก้อนเค้กให้เป็นรูปหน้าซานตาคลอสด้วยฟองดองสีแดงบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีขาวและฟองดองรูปดาวให้สวยงามใครได้รับประทานหรือได้รับเป็นของขวัญแล้วก็รับรองเลยครับจะมีความสุขและความประทับใจแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ